สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนสเดชิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสกุลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่2กันยายนนะครับสำหรับหัวข้อวันพุธนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็เป็นพลังของระบบขนส่งกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่าซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นะครับในในพุธที่แล้วเนี่ยผมมีการพูดถึงอย่างนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมีสาเหตุการณ์สาคัญที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จนะ ทางด้านเศรษฐกิจ,จกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็คือนโยบายน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทําซึ่งไอ้น้ําไหลไฟสว่างทางดีนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆโดยระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ทําให้มันเติบโตประกอบกับจริงๆแล้วนะครับจริงๆมันมีข่าวอันหนึ่งนะครับเป็นของจีนเนื่องจากว่าตอนที่เราพูดกับทุพทุเนี่ยเราก็จะพูดถึงการลงทุนในพวกอกองทุนจีนใช่ไหมเราบอกว่าเออมันก็จะมี ช่วงนี้เงินมันโฟไหลไปเคลื่อนย้ายไปนะครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์อะไรบ้างที่เงินไหลเข้าไปกระจุกตัวนอกจากกองทุนจีนกองทุนเทคโนโลยีและทองคําแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างอื่นนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราโฟกัสจีนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวที่มันน่าน่าสนใจแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เรียนรู้นะถือว่าเป็นความรู้ได้ก็คือข่าวนี่แหละจริงๆเขาต้องการจะมีข่าว PR นะจริงๆว่าจริงๆจีนเนี่ยเขาประสบความสาเร็จแล้วนะครับในการก่อสร้างเส้นทาง รถไฟความเร็วสูงคุณหมิงเวียดเวียงจันอะไรเงี้ยซึ่งเอาตรงๆเลยก็คือว่าเรามาดูเส้นทางของจีนดีกว่าจริงรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาเนี่ยเชื่อมไกลมากแล้วเขานโยบายของเขาเนี่ยที่สาคัญคือพยายามที่จะเชื่อมไกลกว่านั้นหมายความว่าอะไรพยายามที่จะเชื่อมแผนเรื่องของเขาเนี่ยคือเชื่อมยุโรปเอเชียได้ไหมที่เชื่อมโยงจีนกับยุโรปผ่านรัสเซียเส้นทางที่สองเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงทวีปเอเชียนะครับเชื่อมเมืองเนี่ย เอออุรุมชิเมืองหลวงของมนทลอะไรเนี่ยชินเกียงกับเยอรมันเออคือโดยหลักการเรียกง่ายว่าจีนพยายามจะเชื่อมสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นแผ่นดินติดกันแล้วใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเชื่อมโยงสึงกันซึ่งจริงผมว่าคือจริงๆผมต้องการจะสื่อสารว่าจริงๆเนี่ยในโลกทุนนิยมเนี่ยเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันมีผลต่อระบบทุนนิยมค่อนข้างมาก ถ้าเราไม่ต้องพูดอะไรมากพอแต่ก่อนเนี่ยเราก็พูดกันนะจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีมายาวนานนะทุกรัรัฐบาลยพยายามจะเสนอให้มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็จีนพยายามจะเสนอทางเลือกให้เราให้สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนการขนส่งของประเทศไทยเนี่ยต่าลงซึ่งจริงๆก็เป็นข้อดีนะแต่ก็มีการถกเถียงกันเพราะว่ามันใช้เงินจํานวนมากเรียกง่ายว่า มันก็มีความเสี่ยงมันกันจะบอกว่ามันก็มีโอกาสทางทุนนิยมแต่มันก็มีความเสี่ยงว่าเออสร้างมาแล้วมันจะคุ้มทุนไหมมันจะได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็เราก็เลยอาจจะต้องมาเรียนรู้สักนิดหนึ่งมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกนะครับผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องหัวหัวข้อนี้นะครับรวมไปถึงจริงๆแล้วกออ็ราคาทองคำเนี่ยนะครับก็มีการส่งสัญญาณรีบาวหรือว่าเป็นสัญญาณเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอ่ะเมื่อเมื่อวานนะ นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับโดยที่แท่งวิกยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันช่วงท้ายนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงหัวข้อนี้นิดหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นหัวข้อที่จะพูดวันนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตสักนิดหนึ่งขออนุญาตขายของสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่สนใจลงทุนนะครับในทองคําออนไลน์แหละนะครับให้ดูเลยจริงๆนะครับก็เป็นในเครือของเรานี่เองนะครับในเครือของ eFIN นะครับ efin น o กนะครับก็สามารถสมัครได้นะนี่เลยนะครับคอนเซปต์นะก็เป็นลงทุนทองคําออนนนไลล์แหะะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับก็สามารถเข้าสู่หน้าซื้อขายนี้นะครับอ่ะก็สามารถสมัครได้สำหรับใครที่สนใจนะกระจายความเสี่ยงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะฟังเทคนิคการซื้อขายทองคําก็ไปฟังเทปวันพุธเก่าๆผมจําไม่ได้นะว่าว่าเป็นพุธไหนบ้างนะครับอ่ะแต่ก็มีกลยุทธ์อยู่นะครับก็สามารถสนใจนะได้นะครับส่หร ah, ับใครที่สนใจพวกเรียนพวกคอร์สปูพื้นฐานสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้และใครสนใจเรียนฟรีเลยนะครับก็สามารถ ใช้ตรงนี้ได้เลยครับคลิกตรง Investment Blueprint ตรงนี้นะครับเข้าไปเรียนความรู้ด้านการลงทุนได้ฟรีเลยนะฮะจริงๆครอบคลุมแหละไม่ใช่จากัดเฉพาะหุ้นหรอกแต่โอเคส่วนใหญ่าอาจจะโฟกัสหุ้นแต่ว่าโดยหลักการโดยพื้นฐานนะครับจริงๆเรื่องการลงทุนเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเรามาเข้าหัวหัวเรื่องของเราดีกว่านะ คราวนี้เราพูดถึงระบบขนส่งสักนิดหนึ่งนะจริงๆระบบขนส่งคือการเชื่อมโยงกระจายทรัพยากรระหว่างพื้นที่เออคราวนี้ในโลกทุนนิยมเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญจริงๆผมให้ดูเนี่ยทรัพยากรในรอบนอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการเชื่อมกันมันก็มีเห็นไหมมีรถยนต์มีเรือมีรถไฟมีเครื่องบินนะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวอย่างก่อนจริงๆแล้วอย่างอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเห็นชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวน,นั้นเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเติบโตจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ คราวที่แล้วเนี่ยพูดที่แล้วผมพูดว่าพอมีการเปิดเสรีการบินใช่ไหมมีการเปิดเสรีการบินทุกสนามบ,บินก็บินมาแล้วและประเทศไทยเนี่ยพยายามจะเป็นฮับว่าให้สายการบินมันลงที่เราใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเราเชื่อมซึ่งทรัพยากรตัวเนี้ยจริงๆนอกจากว่าเรามองว่าเป็นพวกสินแร่อะไรก็แล้วแต่แต่คนเนี่ยจัดเป็นทรัพยากรเหมือนกันในระบบการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ทรัพยากรเราก็พอเราเปิดเสรีการบินเนี่ย สายการบินก็บินมาหาเราเยอะมากนะครับแล้วสานามบินเราเป็นฮับก็มาที่เราเยอะมันก็ทําให้เอาดึงทรัพยากรจากที่อื่นมาที่เราถูกไหมเงินมันก็ถูกใช้จ่ายมันก็ถูกกระจายความเจริญนะครับสังเกตว่าเราเลยรายได้จากการท่องเที่ยวเราก็เลยเติบโตเรื่อยๆอ่าเหมือนกันและแล้ไม่ใช่แค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยอททอเนี่ยก็พยายามจะส่งเสริมโดยเฉพาะพวกการท่องเที่ยวพวกอันซีนซึ่งเราก็พยายามจะทําถนนหนทางเนี่ยให้มันเข้าไปถึงพื้นที่ตรงนั้นอะ คือเมื่อเราเข้าถึงพื้นที่ใดก็แล้วแต่ความเจริญจะไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากส่งเสริมระบบเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่เขาทําเกษตรเสร็จแล้วถนนหนทางมันเดินเข้าไปสะดวกมีการรับซื้อทรัพยากรสะดวกและถ้าต้นทุนในการขนส่งทรัพยากรมันต่ําเนี่ยผมบอกเลยว่าคนในพื้นที่นั้นก็จะนะครับมีรายได้มากขึ้นกระจายความเจริญแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้โอเคราคาที่ดินก็จะไม่แพงนะ เพราะว่าที่ดินมันแพงเพราะว่ามันมันมากระจุกตัวความจเจริญมากระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่การเดินทางมันทําให้เกิดการกระจายใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่สําคัญเรื่องในการระบบขนส่งเนี่ยมันจะสําคัญในเรื่องของต้นทุนซึ่งเปรียบเทียบทั้งเงินและเวลานะหมายว่านอกจากว่าค่าขนส่งจะต้องต่ําลงแล้วเนี่ยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาน้อยลงคือจริงๆราคาอาจจะแพงขึ้นแต่ แต่ควรจะประหยัดเวลาแล้วคุ้มค่ากว่าค่อนข้างมากอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงรถทัวร์อย่างที่บอกแต่พอเครื่องบินมันทําราคาเท่ากับรถทัวร์แล้วประหยัดเวลาไปหลายหลายชั่วโมงเงี้ยใช่หไหมเครื่องบินมันก็ก็ได้เปรียบขึ้นมาแล้วพอเครื่องบินมันถูกมากคนก็เดินทางเที่ยวเยอะมันก็ไปเกิดประโยชน์อย่างอื่นอีกเรียกง่ายว่าระบบขนส่งเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญมากและโรคระบาดเนี่ยมันทําให้เห็นพลังของระบบขนส่งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าถ้าคนหยุดเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ย โอ้โหรายได้หายไปมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่คิดว่านโยบายสังเกตนะนโยบายสําคัญสําคัญของประเทศก็ตามเนี่ยมันจําเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาเนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้คือระบบโลจิสติกซึ่งจริงๆเร็วเนี่ยในถ้าพูดเราพูดถึงในในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมาะมีหุ้นพวกเคอร y ี่อะไรเข้ามาจดทะเบียนถูกไหมในตลาดหุ้นซึ่งถ้าระบบขนส่งพวกนี้มันสามารถขนส่งได้แบบใช้เวลาน้อยลงราคาไม่แพงตรงๆนะ การการซื้อขายการกระจายไรายได้ไปอย่างพื้นที่ต่างๆก็จะมีมากขึ้นผมเคยพูดอันหนึ่งว่าจริงๆมันมีรีพอร์ตนะครับตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแล้วก็มีการระบบขนส่งดีขึ้นเนี่ยรายได้ในต่างจังหวัดดีขึ้นเพราะว่าผล,ลไม้เจ้าของสวนเนี่ยก็มีการขายตรงเองไม่จําเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางขายตรงเข้ามานะครับผ่านระบบออนไลน์อะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นการกระจายความเจริญซึ่งมันสาคัญมากๆกับระบบเศรษฐกิจคราวนี้ ประเทศไทยแล้วพูดถึง EEC ก็มีโครงการใช่ไหมรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินอะไรพวกนี้ซึ่ง่งเป็นเรื่องดีหมดนะก็คือเอารถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับเอาไม่รู้ความเร็วสูงไหมผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ EEC เราตั้งใจให้มันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอ่ะซึ่งเราอยากให้เข้ามาตรงนั้นเพราะตรงนั้นตั้งใจว่าจะมีเรือใช่ไหมครับมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็จะมีทางเชื่อมต่างๆให้มันอำนวยความสะดวกที่สุดมันถึงจะเป็นฮับได้จริงๆอันนี้จริงๆก็สนับสนุนนะ โด,โดยส่วนตัวผมนะแต่ว่าหาวิธีการทําให้มันคุ้มค่าเงินทองไม่ล้วไหลนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะอโอเคคราวนี้กลยุทธ์ทีน่น่าสนใจของจีนเนี่ยจริงๆแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ต้องบอกอย่างนี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยจีนเขาก็เป็นคือเราก็ใช้สินค้าและบริการของจีนค่อนข้างเยอะในกรณีที่หรือแม้แต่ประเทศไทยตรงตรงนะประเทศไทยอะ่ะสินค้าที่วางขายอยู่ใน Lazada า,าหลาย เกินครึ่งเป็นของคนจีนและสมมติถ้าเกิดระบบขนส่งจากประเทศจีนมันมาไทยดีเอาตรงๆนะที่จริงจีนค่อนข้างฉลาดแล้วถ้าของเขาราคาถูกกว่าแล้วเราต้นทุนในการขนส่งของเขามันถูกอะ่ะแล้วมันเร็วอะ่ะกลายเป็นว่าเราจะค้าขายเสียเปรียบจีนไปเรื่อยๆซึ่งจีนเนี่ยโอ้โหแผนเขาเนี่ยหลายหายกาดมากแล้วเขาพยายามจะเชื่อมยุโรปเห็นไหมเชื่อมเอเชียเรียกง,ง่ายว่าถ้าแผนนี้สาเร็จเนี่ยจีนก็จะเกิดความได้เปรียบ แต่ไม่รู้ว่าคุ้มค่าไหมนะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเขาเนี่ยเขาสามารถสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยที่ราคาต้นทุนมันต่ําได้ได้จริงไหมเพื่ออำนวยความสะดวกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์มันไปเกิดกับภาคผลิตภาคบริการของจีนที่สามารถนำทรัพยากรในจีนเนี่ยหรือผลผลิตจากจีนเรียกว่า p r o d u c t ivity ของจีนเนี่ยออกไปขายในต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนดีกว่าถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีมุมแลกเปลี่ยนนะเพราะาจริงๆคนจีนก็สามารถที่ะจะก,กระจายออกไปเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างอย่างประเทศไทยเรายอมรับว่าเราเราขาดดุลการค้าจีนอ่ะผมยอมรับเลยว่าถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้าจีนแต่เนื่องจากว่ามันมีชดเชยมาก็คือมันมีนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยในสัดส่วนที่เยอะสุดคราวนี้พอเราเราไปพูดถึงว่าเราอาจจะขาดดุลการค้าแต่เราได้กําไรท่องเที่ยวมันก็ยังมันก็ยังพอโอเคอยู่นะแต่ระยะยาวไม่รู้นะแต่สําคัญก็คือว่าเนี่ยถ้ามันแลกเปลี่ยนแล้วสุดท้ายมันมันยังเกินดุลอยู่แล้วมันยังกําไรอยู่มันก็โอเคนะครับคราวนี้มันก็ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราพูดถึงนะครับอะซึ่งพอเราพูดถึงจีนพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าการที่ตัดสินใจลง,ลงทุนในจีนมันก็เป็นเรื่องที่ทดีสําหรับที่เขาที่เราเห็นแผนระยะยาวเขาถูกไหมครับแต่สําหรับใครที่ลงทุนกองทุนจีนมามากกว่า10ปีผมยอมรับว่าหน้าจะขาดทุนนะนะย,ยังไม่กําไรหรอกเพราะว่านโยบายอันหนึ่งที่ของจีนที่เป็นความเสี่ยงก็คือว่าจีนเนี่ยเขาใช้ค่าเงินหยวนในเกาะค่าเงิน US ดอลลาร์ในยามที่ u s อดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ย เ,เงินหยวนก็อ่อนค่าด้วยหมายความว่าการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยในในสภาวะ qe ก่อนหน้านี้นะครับเมือม่อเมื่อสิปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าการด้อยค่าของเงิน US อสดอลลาร์นะครับแล้วสุดท้ายได้ผลตอบแทนไม่คุ้มการด้อยค่าของเงินถูกไหมงั้นการลงทุนในในในพวกต่างประเทศมันก็เลยจาเป็นต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนหน่อยแต่โอเค พอเราพูดถึงมา,มายุคนี้ถ้าถามว่าใครลงทุนกองทุนจีนในยุคปีนี้ต้องต้องยอมรับตรงๆว่ามันจะมีถ้าใครดูกองทุนมันก็จะเห็นจีนใช่ไหมครับเทคโนโลโยีแล้วก็พวกทองคำใช่ไหมครับแล้วอ,อันหนึ่งจริงๆก็เป็นพวกเฮลท์แคร์จะมีอยู่4อันน่ะที่มันมันรีเทิร์นดีแต่จริง,รง,รง,งๆเฮลท์แคร์เนี่ยโดยส่วนตัวผมยังยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งเฮลท์แคร์ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนักว่าว่าจะลองเทอมแค่ไหนนะอาจจะต้องมีช่วงผัก ปรับฐานรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็เป็นเคสตัดี้เนาะก็ลองฟังเป็นเป็นไอเดียครับแล้วก็ว่าเออจีนมันมีนโยบายอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงในในประเทศไทยแล้วเออมันมีหุ้นตัวไหนมีการลงทุนไหนหรือว่าจะมีพวกกองทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตรงไหนที่มันจะทําให้เราต่อยอดได้ประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้มุมมองเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนี้นะครับคราวนี้เราก็กลับมาเรื่องของ วิเคราะห์อัปเดตเซตใช่ไหมเราอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเซต50อันนี้ดูเฉพาะเซตเซตใหญ่ก่อนนะเอาภาพภาพวีคนิดหนึ่งวีคเนี่ยจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแท่งเขียวมาแล้วซึ่งจริงๆเป็นโมเมนตัมที่ดีนะหมายความว่ามันน่าจะชะลอตัวการลงแล้วอะซึ่งสัปดาห์เนี้ยโดยโมเมนตัมเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในกรอบไม่เกินไฮโลของสัปดาห์ที่แล้วแหละถ้าพูดถึงเซตอินเด็กซ์นะมันจะอยู่ในกรอบสัก 1,299ถึง1,337แล้วถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ปิดเกิน1,337หมายความว่าสัปดาห์หน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกอ,อะไรเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะมันต้องรอปิดปิดสิ้นสัปดาห์โอเคศุกร์นี้เราเราไม่เทรดนะครับวันศุกร์เราอาจจะไม่เจอกันแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยเราก็ลุ้นว่าให้มันปิดปิดมากกว่านะปิดมากกว่า1,337นะครับโมเมนตัม um ก็จะดูดีนิดหนึ่งคราวนี้พอเราพูดถึงหุ้นขนาดใหญ่ในในเซตห้าสิบในกราฟรายวันเนี้ย จริงๆแล้วอยู่ในกรอบไซด์เวดาวไหมความว่าเรารู้แล้วแหละว่าเขาชะลอตัวกันลงนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะลงชา้าลงไปอีกซึ่งก็เป็นวันนี้แท่งเขียวแท่งแรงนะรีบาวแล้วก็เนี่ยยังอยู่ในกรอบไซด์เวดาวซึ่งการขึ้นรอบนี้เราก็เชื่อว่าขึ้นไม่ไม่ได้ไกลอ่ะเขายังอยู่ในกรอบคนนี้เหมือนกันคราวนี้ไอาการรีบาวรอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยในกราฟไลน์หกสิบนาทีเนี่ยมันพยายามจะเริ่มจะรีบาวแล้วนะแต่ว่าในกราฟไลน์สิบห้านาทีเนี่ยมันออกนอกแนวโน้มขา ขาลงมาก่อนทีหนึ่งนะแล้วก็รีบาวสำเร็จนะครับก็ต้องติดตามต่อแหละในในวันพรุ่งนี้แต่โดยโมเมนตัมระยะสั้นอ่ะมันก็ทำให้เห็นว่าเออพรุ่งนี้สำหรับในเซต50มันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะมีโอกาสนะเหวี่ยงตัวขึ้นมากกว่าลงอรมลงประมาณนี้นะจากจากกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้เราต้องใจจะดูภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมเราก็ไปดูเอ็กซ์เชนก่อนข้างงคข้างเงินเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเราเชื่อว่าในคาร์ดแอสเซทนะครับอะโลเกชันเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับค่าง ก็คือว่าตอนนี้จริงๆแล้ว US ดอลลาร์สังเกตได้สัปดาห์นี้ไทยเทียบ US ดอลลาร์เป็นแท่งเขียวแสดงว่าจริงเงินบาทไทยเทียบ US ดอลลาร์อ่อนค่านะเพราะว่าแสดงว่า US ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่านะแข็งค่าขึ้นนะครับก็ต้องไปจับตาดูแล้วกันแต่ถ้าถามว่าบาทเทียบกับเยนแสดงว่าเยนเนี่ยแข็งค่ากว่า US ดอลลาร์นะแล้วก็ยูโรนะครับเออก็ยังไงว่าเงินเยนกลับมาแข็งค่ามากกว่าแล้วก็ยูโรนะครับแล้วก็เงินเงินดอลลาร์นะ โอเคโดยทรงนะครับ, okay. รบส่วนทองคำตัวนี้ก็ค่อนข้างมีสัญญาณมีสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงในกราฟรายเดย์นะครับอย่างที่บอกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกรอบไซด์เวยซ์ซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกว่ามันเกิดการพักฐานรอบใหญ่สุดหรือ,อยังคือตอนเนี้ยถ้าในกราฟเดย์มันพยายามจะพักฐานมาทีหนึ่งเพราะมันเกิดสัญญาณแท่งแดงถูกไหมกับแท่งเขียวเนี่ยแต่ว่าในกราฟวีคเนี่ยในราคาทองเนี่ยมันยังไม่เกิดสัญญาณรีบาวเลย ยังไม่เกิดเอ้โทษดียังไม่เกิดสัญญาณพักฐานเลยจริงจังคือเขาต้องขึ้นแท่งแดงก่อนให้พักฐานแล้วใครที่เล่นเป็นไซเคิลเล่นรอบก็จะแฮปปี้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าเราก็นึกว่าเออแท่งแดงมาเรื่อยเดี๋ยวมันจะแดงต่อไปเรื่อยจนกระทั่งมันไปพักฐานในในวีคใช่ไหมแต่ปรากฏไม่ละครับตอนนี้เมือเอ่อเออเมื่อวันที่1กันยาน,นี่เองนะก็เกิดสัญญาณนะว่าโอเคฉันยังพักฐานไม่สุดยังไม่อยากจะพักฐานในวีคยังจะดีดอีกงั้นาราคาทองคามันก็เลยกลับมา นะครับเปลี่ยนเทรนซึ่งจริงมันก็ต้องไปลุ้นแนวต้านเดิมก็คือไฮเดิมอะประมาณสักสามสามหมื่นกว่าใช่ไหมสามหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบอะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นกันว่าราคาทองจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้โอเคนะเกิดสัญญาณเกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อวันที่หนึ่งในกราฟรายเดย์ซึ่งเป็นสัญญาณขึ้นในระยะสั้นนะย้ำว่าขึ้นในระยะสั้นแต่ว่ายังสอดคล้องกับเทรนใหญ่แสดงว่ากราฟวิสยังไม่ได้พักฐานนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับ เราก็มาดูว่าจริงๆแล้วออต่างชาติกับสถาบันจริงๆที่เขาลงทุนใน g o f ฟิเจอรจริงๆเนี่ยเขามองยังไงเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งพอเราสังเกตก่อนหลังจากที่ราคาทองมีการพักฐานบ้างไซเวว์จริงๆสถาบันภายในประเทศเนี่ยนะครับก็ปิดสถานะตลอดนะเรียกง่ายว่ายังไม่ได้มองทองขึ้นนะรวมไปถึงต่างชาติเองก็ยังไม่ได้มองทองขึ้นเออเว้ยมันก็มีนัยยะเหมือนกันพอเราบอกอย่างนี้กลายเป็นว่า ไอ้ขึ้นรอบนี้จริงๆแล้วต่างชาติหรือสถาบันภายในประเทศเนี่ยที่ลงทุนในโกลฟิเจอร์นะไม่ได้มองว่าขึ้นรอบนี้จะเป็นขึ้นที่แบบว่าจริงจังอ่ะยังคิดว่าเป็นขึ้นในระยะสั้นแสดงว่ายังยังไม่เป็นการขึ้นไม่น่าจะทำนิวไฮได้เดี๋ยวน่าจะกลับมาเจอรอบพักฐานอีกนะอัะอนนี้สําหรับทองคานะครับแล้วก็ดูราคาน้ํามันสักนิดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงราคาน้ํามันนะครับก็เดี๋ยวดูกราฟเดกกันโอ้โหไซเวกแล้ว ก็ต้องก็ต้องปล่อยไปยาวๆเนาะดู BDI ซะหน่อยนึงนะเออว่าคายล็อกดาวน์แล้วโอเคดีขึ้นไหมก็อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วในในในกราฟสัปาเนี่ยยังเป็นแท่งแดงอยู่เรียกไๆว่าค่าระวังเรือยังเป็นสัญญาณพักฐานแหละนะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคก็สำหรับเนื้อหาวันพุธนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับประเด็นไหนที่ผมสามารถตอบได้นะผมก็จะนำมาตอบนะครับแต่ประเด็นไหนที่ ตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับโอเคครับยังไงพุดนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พุดหน้าครับสวัสดีครับ